รายการสาระที่นานๆจะมีทีกับรู้ดีกว่าไม่รู้ในทีมไฟเทคติก List of Element ทีมไฟเทคติก List of Element คืออะไรคือรูปแบบการเล่นก็ยังคงเดิมเหมือน TFT เซต1ที่เราเคยเล่นแต่เซต2นี้ที่เพิ่มเติมมาคือจะอ้างอิงกับท่าต่างๆของมังกรตามแผนที่โดยเริ่มเกมแชร์ดับร่วมแรกในแผนที่จะแสดงให้เห็นว่ามังกรตอนเริ่มนั้นเป็นท่าอะไรโดยจะมีทั้งหมด4ท่าท่าเพลิงนรกมหาสมุทรภูเขาและลมก่อนที่จะงงไปกว่านี้ทีมไฟท์เทคติกเซต2นั้นได้เปลี่ยนระบบจากการใช้เผ่ากับอาชีพเปลี่ยนเป็นการใช้ธาตุและอาชีพแทนโดยธาตุต่างๆที่มีมาใหม่มีดังนี้ธาตุคริสตัลแชมเปี้ยนคริสตัลจะได้รับความเสียหายเบาลงต่อครั้งในการโจมตีเมื่อครบ2ยูนิตจะได้รับความเสียหายมากสุดแค่100ดาเมจเมื่อครบ4ยูนิตจะได้รับความเสียหายมากสุดแค่60ดาเมจต่อครั้งเป็นตัวแทงค์ดีๆนั่นเองธาตุเดสเซอร์หรือทะเลทรายจะลดเกาะศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์ครบ2ยูนิตลด 50% ครบ4ยูนิตลดมากสุดถึง 90% ธาตุอิเล็กทริกหรือไฟฟ้าจะช็อตศัตรูที่อยู่ใกล้ยูนิตไฟฟ้าเมื่อทำความเสียหายคริติคอลหรือได้รับความเสียหายคริติคอล2ยูนิต60ดาเมจ3ยูนิต200ดาเมจและ4ยูนิต500ดาเมจธาตุ Forest หรือป่าไม้จะสุ่มร่างโคลนมา1ตัวพร้อมกับติดไอเทมมาด้วยโดยจะสุ่มแค่พวกธาตุ Forest เท่านั้นนะธาตุ Glacial หรือน้ำแข็ง2ยูนิตมีโอกาส 20% 4ยูนิต 40% และ6ยูนิต 60% ธาตุ Infernal หรือเพลิงนรกหลังจากใช้สกิลพื้นที่ใต้เป้าหมายจะติดไฟและสร้างความเสียหาย3ยูนิตสร้างความเสียหาย 80% 6ยูนิตสร้างความเสียหาย 175% และ9ยูนิตสร้างความเสียหาย 275% ธาตุ Light หรือแสงเมื่อแชมเปี้ยนแสงตายลงแชมเปี้ยนแสงคนอื่นจะได้รับฮิลและความเร็วโจมตีเพิ่มด้วยโดยสามารถทับซ้อนกันได้ยิ่งเพื่อนตายยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองธาตุ Mountain หรือเขาจะมอบโล่ 1,500 หน่วยแบบสุ่มให้กับยูนิตฝ่ายเราใครได้รับนี่โคตรอภิมหาแทงธาตุโอเชียนหรือมหาสมุทรทุกๆ4วินาทีทุกยูนิตจะได้รับมานาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2ยูนิตบวก10มานา4ยูนิตบวก20มานาและ6ยูนิตบวก40มานาธาตุพอยซันหรือพิษจริงๆภาษาไทยน่าจะใช้คำว่าท็อกซิกมากกว่านะเมื่อทำดาเมจใส่ศัตรูศัตรูที่โดนพิษจะต้องใช้มานามากขึ้นในการไล่สกิลโดยเมื่อครบ3ยูนิตจะทำให้ศัตรูต้องใช้มานาในการไล่สกิลมากขึ้น 50% ธาตุ Shadow หรือเงามืดเมื่อสังหารยูนิตได้แชมเปี้ยนเงามืดจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเวลา5วินาทีโดย2ยูนิตจะได้รับ50โดยตัวมันเองและ4ยูนิตจะได้รับ100เมื่อในท่า Shadow สังหารยูนิตอื่นๆธาตุสตีลหรือเหล็กเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% แชมเปี้ยนเหล็กจะเป็นอมตะ2ยูนิตอมตะ2วินาที3ยูนิต3วินาทีและ4ยูนิต4วินาทีธาตุวินหรือลมทุกยูนิตจะมีโอกาสหลบการโจมตีถ้าคิดไม่ออกก็เหมือนโยโดนั่นแหละแต่โยโดจะหลบแค่โยโดนะแต่ลมนี่คือหลบทุกตัวเลยแหละ2ยูนิต 20% 3ยูนิต 35% และ4ยูนิต 50% อันหนึ่งธาตุต่างๆที่เป็นภาษาไทยพบมาจากเว็บของไทเดอร์ต่อไปอาชีพต่างๆที่เพิ่มมาใหม่มีดังนี้อาชีพ Alchemist หรือนักปรุงยาจะวิ่งผ่านยูนิตอื่นแล้วจะไม่หยุดวิ่งเรียกได้ว่าวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบกระตุ้นวิ่งอาชีพแอสซัสซินหรือมือสังหารจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลและเพิ่มโอกาสคริติคอลมากขึ้น3ยูนิตเพิ่มความเสียหายคริติคอล 75% และมีโอกาสติดคริมากขึ้น 10% 6ยูนิตเพิ่มความเสียหายคริติคอล 150% และมีโอกาสคริติคอลมากขึ้น 20% อาชีพเบอร์เซอร์เกอร์หรือนักสู้เลือดเดือดจะมีโอกาสสร้างความเสียหายแบบกระจายความเสียหายแบบกระจายคืออะไรถ้าคิดไม่ออกก็คือทุกตัวจะใส่ไอเทมแทริกไฮด้าอารมณ์ประมาณนั้นเลย3ยูนิตมีโอกาส 40% 6ยูนิตมีโอกาส 80% อาชีพ Blaze Master หรือนักดาบมีโอกาส 40% ที่จะรับการโจมตีเพิ่ม2ยูนิตตีเพิ่ม1ครั้ง4ยูนิต2ครั้งและ6ยูนิต3ครั้งอาชีพ Druid รีเลือด40หน่วยทุกๆวินาทีเมื่อครบ2ยูนิตนะอาชีพMage หรือนักเวทของเซตที่แล้วจะเรียกว่า Sorcerer ภาษาไทยเรียกว่าจอมเวทส่วนเซตนี้จะใช้คำว่า Mage หรือนักเวทมีโอกาสในการไล่สกิล2ครั้งครบ3ยูนิตจะมีโอกาส 50% ครบ6ยูนิตจะมีโอกาส 100% เฉพาะนักเวทเท่านั้นนะที่จะมีโอกาสไล่สกิล3 2ครั้งอาชีพ Mystic หรือลี้ลับทุกยูนิตจะได้รับต้านทานเวท2ยูนิตจะได้รับต้านทานเวท70 4ยูนิตจะได้รับต้านทานเวท150คุ้นๆมั้ยเหมือนมังกรนั่นแหละแต่มังกรจะได้รับแค่มังกรนะอาชีพ Predator หรือนักล่าเมื่อเป้าหมายเลือดต่ำกว่า 20% จะทำการสังหารศัตรูทันทีอาชีพ Ranger หรือนักธนูทุกๆ3วินาทีจะมีโอกาสได้รับความเร็วโจมตี2เท่าเป็นเวลา3วินาที2ยูนิตมีโอกาส 30% 4ยูนิต 65% และ6ยูนิต 100% ไปเลยอาชีพ Summoner หรือนักอัญเชิญยูนิตที่ถูกอัญเชิญมาจะอยู่นานขึ้นและได้รับพลังชีวิตมากขึ้น3ยูนิตบวก 40% 6ยูนิตบวก 100% อาชีพ Warden หรือผู้คุ้มครองจะได้รับเกราะมากขึ้น2ยูนิตบวก 100% 4ยูนิตบวก 250% และ6ยูนิตบวกมากสุดถึง 400%
อาชีพอวตารเป็นหนังภาคใหม่ไม่ใช่เป็นอาชีพใหม่โดยตัวละครจะมีแค่1ตัวละครนั่นก็คือลักและราคาที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือราคา7บาทกันเลยทีเดียวค่าของอวตารจะนับเป็น2เท่าคำว่า2เท่านั้นคืออะไรอย่างเช่นลงลัก1ตัวที่เป็นธาตุกาเชียวกาเชียวจะถูกนับเป็น2เท่า1ตัวได้ถึง2นั่นเองโดยธาตุต่างๆของอวตารมีดังนี้กาเชียวคลาวด์อิเล็กทริกวูดแลนด์โอเชียนคริสตัลสตีลอินเฟอร์โนแชโดว์และไลท์และมียูนิตพิเศษอีก1ยูนิตนั่นก็คือเคียนาโดยเคียนาจะเปลี่ยนตามธาตุของเกมเหมือนที่เกริ่นไปก่อนตอนต้นคลิปธาตุของเกมมีผลอะไรธาตุของเกมแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันโดย1รอบจะสุ่มมาทั้งหมด1ธาตุอย่างเช่นถ้าเกมนี้เราได้เป็นธาตุของเพิงนรกเคียนาก็จะเป็นธาตุของเพิงนรกแถมที่สำคัญตามสนามจะมีเอฟเฟคของสนามด้วยโดยเพิงนรกจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมหาสมุทรจะมีมานาเริ่มต้นตอนเริ่มเกมภูเขาจะได้รับพลังชีวิตถาวรสามารถทับซ้อนกันได้ระหว่างรอบและยังสามารถคงค่าสถานะนั้นไว้ได้ถ้าหากแชมเปี้ยนถูกย้ายจากช่องนั้นลมจะเพิ่มโอกาสหลบในการต่อสู้และที่สำคัญอย่าลืมว่าการเอายูนิตไปใส่ในช่องของธาตุจะต้องใช้ช่อง1ช่องเหมือนการเพิ่มไอเทม1ช่องนั่นเองเพราะฉะนั้นยูนิตไหนที่มี3ไอเทมแล้วอย่าเอาไปลงซ้ำหลักมันไม่ได้รับผลธาตุเพิ่มขึ้นนะโดยทีมไฟท์เทคติกเซต2นั้นจะมาลงเซิร์ฟหลักในช่วงแพช 9.22 และไม่ต้องเป็นห่วงไปว่ามันจะไม่บาลานซ์เพราะ 9.22 จะไม่มีแรงค์ให้เล่นจนกว่าจะปรับอะไรดูสมดุลเข้าที่เข้าทางและแรงค์จะกลับมาให้เล่นใน 9.23 ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับทีมไฟท์เทคติกลิสต์ออฟเอลิเมนต์รู้ดีกว่าไม่รู้หรือไม่รู้นั้นจะดีกว่า